เดี๋ยวผมก็ได้แวะเวียนมานะของสวนลุงออสอยู่ตรงตลาดต้นไม้เจ้าจอมร่มเก้าของเรานี่แหละนะแต่ว่าสวนของคุณลุงออสนี้จะเป็นลักษณะของไม้อย่างหลากหลายทีเดียวนะฮะมีครบทุกชนิดเลยนะครับเดี๋ยวมาพบกับลุงออสเลยดีกว่าให้เจ้าของสวนได้แนะนำเลยนะครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะให้คุณลุงแนะนำนะว่าสวนของคุณลุงนี้ประกอบด้วยอะไรเผื่อท่านที่ต้องการมาซื้อต้นไม้ที่ตลาดต้นไม้เจ้าจอมนั้นคุณลุงจะได้แนะนำเลยนะเชิญเลยนะครับผมจะแนะนำพวกไม้ผลก่อนนะครับอ๋อมีไม้ผลนะไม้ผลจะอยู่โซนนี้อยู่โซนซอย3นะครับซอย3ของตลาดต้นไม้เจ้าจอมครับอยู่ซอย3มีทั้งมะม่วงนะครับอันนี้เบาใต้อ๋อมีมะม่วงอันนี้เป็นมะม่วงเบาใต้นะครับมะม่วงเบาใต้มะม่วงเบานั่นเองก็คือเป็นพวกถวายอันนี้จะถวายฮะออกเขาเรียกว่าถวายออกลูกทั้งปีออกทั้งปีออกเป็นพวงฮะพวงนึงเป็น10ลูกแหละครับหรือจะเรียกอย่างนึงว่ามะม่วงเบานะฮะครับนะเบาใต้ใช่มั้ยครับแล้วก็พันธุ์อื่นมีมั้ยฮะมีทุกอย่างครับมะม่วงด้านในนี่มองเข้าไปเป็นเต็มสวนเลยนะครับอันนี้โชคอนันต์นี่กําลังมีดอกนะครับช่วงนี้ก็คือพูดง่ายๆต้นใหญ่มากเลยพร้อมปลูกมีหลายไซส์ล่ะครับมีตั้งแต่1เมตรขึ้นไปนะครับพอนำไปปลูกแล้วสามารถติดลูกได้เลยมันพร้อมออกลูกได้เลยครับไซส์ใหญ่นะครับมีไซส์เล็กด้วยใช่ไหมไซส์เล็กก็ออกลูกได้นะครับเนื่องจากมะม่วงเราเป็นมะม่วงทาบกิ่งนะครับเป็นมะม่วงทาบกิ่งก็เลยสามารถออกลูกได้นะครับอันนี้เป็นละมุดมะม่วงนะฮะหลากพันเลยใช่ไหมมีแค่มะม่วงมีหลากหลายครับหลากหลายชนิดและผลไม้อย่างอื่นก็มีอันนี้เป็นละมุดครับเป็นละมุดนะครับละมุดพร้อมอันนี้กลมสาลี่อ๋อนี่ออกลูกแล้วโอ้โหนี่ลูกใหญ่เลยนะครับนี่ครับเอาไปปลูกทานได้เลยครับปลูกทานได้เลยเนี่ยไปปลูกแล้วทานได้เลยนะครับมีมะเดื่อเดื่อญี่ปุ่นอ๋อมีมะเดื่อญี่ปุ่นมีมันเบอร์รี่อันนี้มอนเบอร์รี่พุทราครับเอามาดูพุทรานะครับนี่พุทรามีครบเลยนะครับผักสวนครัวส้มโอส้มโอมะขามมีมะขามด้วยมะขามเปรี้ยวมะขามหวานมีอันนี้มะขามเปรี้ยวมีหวานมีครับเปรี้ยวมีหวานมีต้นขนาดไม่แพงนะเนี่ยกลุ่มนี้เท่าไหร่ประมาณกลุ่มนี้50บาทครับ50บาทนะฮะโอ้โหถูกมากเลย ซื้อไปทำบอนไซได้สบายนะครับท่านนี้มะเฟืองหวานนะครับอันนี้ก็โอ้โหมีพุทรามีทุกอย่างไม้ผลนะฮะมองเข้าไปโอ้ข้างในก็เป็นไม้ผลเป็นมะม่วงมะม่วงนะครับด้านนี้จะเป็นพวกไม้ดอกนะฮะโซนนี้ถัดจากไม้ผลมานะครับจะเป็นไม้ดอกทั่วไปเยอะแยะล่ะครับหลากหลายนะครับอย่างลีลาวดีนั้นดอกสีเหลืองนั้นกำลังสวยใช่ครับอ๋อลีลาวดีก็คือไม้ดอกไม้ประดับด้านนี้ก็เป็นดอกอะไรให้สวยเนี่ยฮะอันนี้เขาเรียกเรด้าหรือหมวกจีนนะครับมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่ครับมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ทองอุไรนะครับนะครับมีครบนะครับอันนี้เป็นพวกตระกูลโกศลนะครับมีหลากหลายชนิดโกศลนะฮะไม้มีหลากหลายครับข้างในด้านนี้จะเป็นพวกไม้ดอกมีไม้บอนไซได้ด้วยนะครับเลี้ยงไปนานๆ นะครับมีสาวิตรีเนี่ยฮะสาวิตรีจะเป็นทรงอย่างนี้เลี้ยงไปนานๆสามารถตัดพุ่มทำเป็นบอนไซได้นะครับสร้างงานได้นะครับเดี๋ยวจะมีมุมสร้างงานบอนไซอีกเดี๋ยวลุงอาพาไปดูครับสามารถเอาไปทำได้ยกต่ออันนี้เป็นไปตัดแต่งข้างบนอันนี้ไม้ตัวนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งอะไรเป็นไม้ดิบมาอันนี้จะเป็นบอนไซลักษณะเริ่มต้นนะฮะสำหรับมือใหม่ๆมือใหม่ๆซื้อไปหัดเลี้ยงราคาไม่แพงครับเทมหน้ายกขึ้นนะฮะน่าสนใจลากยงด้วยอันนี้เทมหน้านะครับเทมหน้าลากยงต้นนี้เท่าไหร่ฮะบอกราคาได้ไหมต้นนี้คิดแค่150โอ้โหสวยนะครับโอ้โหถูกนะครับเอาไปจัดรากได้เลยแล้วนี่ฮะลุงออสมีตัวนี้ต้นไกลครับโอ้คนสวยไกลคนสวยอันนี้เป็นกระจงแคระหูกระจงแคระหรือเรียกว่าแผ่บารมีใช่ไหมแผ่บารมีตัวนี้ครับตัวไหนฮะอ๋อตัวนี้แผ่บารมีครับนะครับหูกระจงแคระอะไรฮะลุงออสช้อนเงินช้อนทองเกาะหินครับโอ้ในเกาะหินตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ก็350ครับ350นะครับใครสนใจ3ปีกว่านะฮะต้นนี้เลี้ยงไว้3ปีกว่าไม่ธรรมดานะฮะเนี่ยโอ้โหสวยสวยนะครับเขามาดูนะครับรถอันนี้ไม่เกาะหินเป็นต้นเขาจริงๆเลยต้นเขาจริงๆเลยนะครับแต่อายุอานามพอตรงไล่ๆกับอันนู้นแล้วครับนะครับเริ่มต้นจากอย่างนี้ครับเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้50บาทเอา50บาทเอามาซื้อเลยดีกว่าไปเพาะเองนะ
ป๊อไซส์ขนาดนี้50บาทหมดมีเยอะครับเพราะนั้นมาดูเอาแต่ถ้าอย่างนี้25บาทอย่างนี้25บาทซื้อหลายต้นเหลือ20บาทขายได้หลายต้นลดให้นะครับเกาะหินหน่อยอันนี้เชอรี่แคะก็ยังไม่เป็นเท่าไหร่ไอ้เชอรี่แคะเกาะอยู่นะครับกำลังดีเลยได้อายุได้อายุเนาะได้อยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้แต่งข้างบนโอเคเอาไปแต่งเองนะครับเป็นไม้เริ่มต้นนะครับเป็นเฟื่องฟ้านะครับเฟื่องฟ้าก็มีเล็กๆอย่างนี้ก็กระจิ๋มกระจิ๋มนะครับเอาไปตั้งโต๊ะบอนไซนะนี่บอนไซไม่ธรรมดานะบอนไซเล็กๆมีนะครับเป็นบอนไซเฟื่องฟ้านะครับได้อายุดีครับแบบนี้คลาสสิกเลยนะครับใครนำไปตกแต่งได้นะครับสวยงามเล็กๆนะครับเฟื่องฟ้านี่แพงไหมครับตัวนี้ก็อยู่ที่200ตัวนี้นะครับตัวนี้200นะครับ200นะครับที่รากโยงและโชว์รากนะครับกลุ่มนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นช้อนเงินช้อนทองนะครับเสียบยอดอ๋อเสียบยอดนะครับเป็นไม้ตอไม้ช่อนะฮะลักษณะนี้ก็พอมีนะเสียบจากรากนะครับอันนี้ไซมะดันตัวนี้ใช้ต้นเขาเลยนะกลุ่มนี้แพงไหมครับตัวนี้กลุ่มนี้เริ่มต้นที่มีธรรมดา50บาทเสียบยอดก็100บาทโอเค200บาท300บาทไล่ไปเรื่อยๆมีทุกราคานะครับมีทุกราคาในไม้ช่อก็แวะเวียนมาดูครับอันนี้ไม้ทำเองครับจะขายอันนี้อยู่ซอย4นะครับซอย4นะครับซอย4ผมมีร้านอยู่2ฝั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งซ้ายนี่เป็นไม้แดดมีทั้งไม้ผลด้วยไม้สวยงามด้วยมีบัวไม้น้ำนะครับเนี่ยไม้น้ำเนี่ยครับมีไม้น้ำด้วยอันนี้เป็นไม้น้ำนะครับใบสวยสีเหลืองแล้วพวกนี้ใบด่างสวยดอกจะสีส้มเขาเรียกอะไรฮะต้นอย่างเงี้ยตัวนี้ธรรมรักษาครับหรือพุทธรักษาเขาก็เรียกจริงๆก็เรียกธรรมรักษาพอดีเขาใบแฝกออกมาใช่ไหมครับครับอันนี้เป็นใบด่างครับธรรมรักษาใบด่างจะเป็นไม้น้ำครับเลี้ยงน้ำได้จริงๆเลี้ยงบกก็ได้ครับแต่มันสามารถมาเลี้ยงน้ำได้มีบัวด้วยมีบัวนะครับอันนี้บอนดำนะครับอ๋อบอนดำนะเป็นไม้เลี้ยงแดดนะครับตัวนี้อ๋อบอนดำไม้เลี้ยงแดดด้วยเป็นไม้น้ำนะครับไม้น้ำเลี้ยงร่มลำไรได้จะสวยด้วยนะครับมีเยอะเลยไม้ผลไม้ตรงโซนนี้จะเป็นไม้แดดหมดนะครับไม้ผลเนี่ยครับทุเรียนทุเรียนก็ยังมีเลยนะฮะเดี๋ยวมีทุกอย่างเองนะฮะมาที่นี่มีครบทุกอย่างเลยมีหลากหลายครับตรงนี้หลากหลายนะครับเทียนหยดเทียนย้อยครับอันนี้ลำซ้ำครับนี่ลำซ้ำอ๋อเหรอตอนนี้ไซส์ใหญ่ของเราหมดนะครับเหลือแต่ไซส์นี้มันไม้ประดับหรือไม้อะไรฮะเป็นไม้มงคลครับชื่อเขาชื่อลำซ้ำนิยมปลูกหน้าบ้านเป็นไม้ทรงพุ่มกลมๆนะครับสูงสัก3เมตรได้ไม้มงคลลำต้นสีดำนะครับกิ่งไม่กว้างเป็นทรงพุ่มกลมๆครับเป็นไม้ร่มได้ด้วยไม้มงคลปลูกหน้าบ้านนะครับชื่อเขาเป็นมงคลดีเหรอครับลำซ้ำอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นผักสวนครัวอ๋อผักสวนครัวขายเนี่ยพริกครับโอ้โหนี่ขายลูกพริกมะละกอนะอันนี้เป็นมะละกอมะนาวมีนี่มะเขือพวงครับมะเขือพวงโอ้โหมีครบทุกอย่างเลยนะครับซอย4นะครับซอย4มีครบทุกอย่างแล้วก็ทางน้องก็มีอะไรครับเนี่ยอันนี้ฝรั่งครับฝรั่งนะฝรั่งมีตัวนี้เป็นฝรั่งขี้นกนะครับอ๋อฝรั่งขี้นกใช่มั้ยอันนี้จะเป็นขี้นกครับโอ้ขี้นกแบบโบราณที่เรากินกันครับไส้แดงครับลูกโตพอสมควรแล้วครับอันนี้หายากแล้วนะแล้วถ้าเข้ามาข้างหลังอันนี้เป็นพวกกิมจูอ๋อกิมจูกับฝรั่งไรเม็ดฝรั่งไรเม็ดนี่ทานอร่อยลูกโตหน่อยครับแล้วก็มีมะนาวมะนาวก็หลากหลายชนิดครับทั้งซ้ายทั้งขวาโชว์ลูกหน่อยแม่มะนาวมาดูไปดูเดี๋ยวไปดูมะนาวลูกออสก่อนเนี่ยครับมะนาวทั้งนั้นนะครับมะนาวทั้งแถบเลยทั้งซ้ายทั้งขวามะเฟืองหวานครับอันนี้โอ้มะเฟืองหวานก็มีนะต้นเล็กแต่ลูกใหญ่มากเลยยกลูกดูไหมเดี๋ยวผมเข้าไปยกหนึ่งไหมมันจะร่วงไงทีไม่ร่วงอ่ะไม่เป็นไรเนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยลูกใหญ่เริ่มเริ่มเลยใหญ่กว่านี้มันอยู่โคนต้นนะครับยกให้ดูไม่ได้นะครับมุมโน้นมองเห็นอยู่นี่ครับเห็นแล้วครับลุงวัดโอเคเลยยกไปปุ๊บได้กินปั๊บเลยนะไปปลูกได้กินเลยฮะอันนี้เป็นมะเฟืองทับกิ่งครับเขาสามารถให้ลูกตั้งแต่กิ่งเล็กๆเลยครับนะครับ
ไปดูมะนาวมะนาวอันนี้แหละฮะอันนี้มะนาวพันธุ์ตาฮิติครับไม่มีเมล็ดนะครับน้ำเยอะไร้เมล็ดเหรอครับพันธุ์ตาฮิติครับตาฮิติไม่มีเมล็ดนะครับมันเหมือนของญี่ปุ่นป่ะมันดั้งเดิมผมไม่แน่ใจเรื่องประวัตินะครับชื่อเป็นเหมือนถ้าลงดินอะโตกว่านี้อีกมันพันธุ์เดียวของคุณน้องชายป่ะใช่ใช่โหลูกเข้ากับป้านนี่นะครับตัวเดียวกันแหละครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับมีครบพูดง่ายๆเลยจุดเด่นของสวนลุงออสนี่นะฮะก็คือจุดเด่นก็คือมีครบทุกอย่างลีลาวดีก็มีหลากหลายสีนะครับมีหลากหลายไซส์นะครับฝั่งนี้แหละครับลุงออสเป็นไงบ้างฝั่งขวาของผมนี่นะครับอันนี้ผมจะมีเป็นตัวนี้จะเป็นพวกไม้ในร่มถ้าส่วนมากนะครับแล้วอันนี้มีอุปกรณ์ปลูกการปลูกคือดินปลูกอันนี้ดินเนื้อดินดีนะครับดินเยอะดินจากลพบุรีนะครับดินบัวนะครับอุปกรณ์มีฮะกระถางปุ๋ยมีหมดนะครับมีหมดนะครับวัสดุอุปกรณ์เครื่องปลูกหมดเลยแล้วก็อันนี้เป็นพวกไม้กึ่งร่มอ๋อไม้กึ่งร่มอยู่ลำไรจะอยู่ได้โอ้มีครบทุกอย่างไม้เลื้อยอันนี้หมอนเบิกฟ้าพวกไม้เลื้อยนะครับเฟิร์นมีไม้ร่มด้วยนายว่าไม้ใบมีครบสรุปแล้วก็คืออย่างของร้านลุงออสถ้ามาเนี่ยคือจุดเด่นก็คือมีครบทุกประเภททุกชนิดนะครับทั้งไม้ใบไม้ร่มไม้กลางแก้งไม้พืชสวนครัวครบเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ซอย4ครับซอย4กับซอย3ครับซอย3ท้ายซอยนะครับกับซอย4ต้นซอยโอ้โหนี่เทคโอเวอร์หมดเลยใช่ไหมเนี่ยครับผมนะครับโอ้โหมีอะไรอีกครับข้างหลังนี่เป็นไม้อันนี้เป็นเฟิร์นเป็นเฟิร์นสบายนางเฟิร์นนี่กระถางก็ขนาดย่อมไปหาใหญ่อาจารย์โอ้มีนะครับไปประดับสวนนี่ใหญ่สุดนี่จะอยู่ข้างหน้าข้างในก็เล็กลงไปราคาเท่าไหร่ครับพอบอกประมาณได้ไหมตัดสินใจมันมี 1,800 800 500 500 300 150มีหมดมีหมดนะฮะตั้งแต่150 300 500 800 1,000 นะครับมีทุกราคามีทุกชนิดนะครับนี่คือร้านลุงออสนะครับซอย4ซอย3นะครับเพิ่นยังมีเลยนะฮะออกลูกแล้วมีเลคันฟู้ดนะฮะไม้มหัศจรรย์มุมนี้ก็มีติดดอกกำลังติดดอกนะครับอันนี้มิเลคันฟู้ดไม่เลคันฟู้ดนะครับลูกมันร่วงหมดนกอ๋อนกชอบด้วยกินเยอะครับต้นเนี้ยนะครับเอามาโชว์ต้นอื่นก็มีครับแต่ว่ารูปไม่มากครับคนอ๋อครับครับขอบคุณครับมีดอกทุกต้นครับครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับลุงออสมีอะไรฝากถึงแฟนครับบอกว่าก็ผ่านมาก็เรียนเชิญมาอุดหนุนครับครับแวะดูได้เลยครับผมถ้าไม่เจอก็เรียกหาครับผมนะขอบคุณครับลุงออสขอบคุณครับขอบคุณครับ